กราบสวัสดีทุกๆท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์บียิปซีใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์บียิปซีใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีพิจิกซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงแบบรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2566ค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์บียิปซีใครใจได้นำไพ่ชุดที่มีความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมากที่สุดในโลกมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับทุกท่านทุกคนทั่วโลกได้รับชมได้รับฟังกันนะคะไพ่ชุดนี้เราเรียกว่าไพ่พรหมยานค่ะของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนะคะเรามาเริ่มรายการกันเลยค่ะท่านผู้ชมโอมอคีพาหูบุพังสการะวันทนังครูบาจารย์ยันจริยเทวามุนีฤาษีสิทธาปิตมตาอรุคเยนะสุเคนะจะชมามิหังสาธุสาธุสาธุเป็นศิษย์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาอาจารย์มาใช้จะต้องคอยระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเรามารับคำพยากรณ์กันนะคะว่าดวงชะตาเนี่ยของท่านที่เกิดราศีพิจิกนะคะประจำเดือนกรกฎาคมนี้ดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรค่ะไพ่ใบแรกได้มาแล้วนะคะได้องค์เทพพระศุกร์ค่ะไพ่องค์เทพพระศุกร์เนี่ยเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกนะในเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านเองเป็นผู้ที่ทำสิ่งใดก็ตามนะทำด้วยความรักนะคะมีในด้านของความรู้มีในด้านของทักษะกิมมิกเนี่ยมากมายดำเนินการในเรื่องราวต่างๆก็มีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะท่านเนี่ยมีความรักนะคะในสิ่งต่างๆที่ชาวราศีพิจิกต้องการสรรสร้างและลงมือทำอย่างตั้งจิตตั้งใจและมีความมุ่งแม่นแบบ 100% ด้วยการตัดสินใจที่เฉียบขาดแหลมคมนะชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นผู้ที่นะคะมีความเฉลียวฉลาดมีความสุขุมพิรภาพดีและเป็นผู้ที่ชอบจะมีความระมัดระวังตัวเองเนี่ยอยู่ในทุกสถานการณ์ทุกตลอดเวลาด้วยทุกเวลาด้วยนะคะทุกสถานการณ์ด้วยชาวราศีพิจิกเป็นผู้ที่สามารถเอาตัวเองเนี่ยรอดได้เพราะเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังนะคะในการดำเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะคะชาวราศีพิจิกนะไพ่ใบนี้เขาบอกเลยนะว่าสิ่งที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยรักสิ่งที่ชาวราศีพิจิกมีการตัดสินใจอย่างเฉียบขาดมั่นคงสามารถบริหารจัดการดำเนินการให้สิ่งนั้นเนี่ยออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเพราะว่ามีการตัดสินใจที่เฉียบขาดแล้วมีความรักในการดำเนินการดำเนินงานในสิ่งนั้นด้วยนะคะเห็นไหมยิ่งส่งผลให้ชาวราศีพิจิกผู้ซึ่งมีความระมัดระวังดำเนินการหรือลงมือทำสิ่งใดสิ่งนั้นก็ย่อมออกมาอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะชาวราศีพิจิกนะไพ่สวยไหมได้องค์เทพพระศุกร์โอ้โหเนี่ยเรียกว่าทำสิ่งใดก็ตามนะให้ทำด้วยความรักนะคะเวลาที่เรามีความรักในเรื่องใดๆก็ตามนะคะท่านผู้ชมเราสามารถที่จะบริหารจัดการดำเนินการในเรื่องราวต่างๆนั้นเนี่ยได้ประสบความสำเร็จโดยง่ายแล้วเราสามารถอยู่ตรงนั้นเนี่ยได้นานมากกว่านะคะได้นานมากกว่างานที่เราไม่ได้รักเราสามารถทำได้นะคะทุกท่านสามารถทำได้มีความสามารถมีศักยภาพเนี่ยเท่าเทียมกันและทำได้แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือในด้านของความรักในงานนั้นๆค่ะนะคะแม่ท่านผู้ชมมารับชมกันต่อนะคะว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกนะคะอาจารย์บียิปซีใครใจเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นมากมากเลยทีเดียวนะคะนะเวลาที่ได้จับได้สัมผัสไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกทีไรนะรู้สึกถึงพลังงานนะคะที่มากมายเหลือล้นเหลือเกินค่ะนะแอบแม่โอ้โหนี่ได้ชาละวันนะคะได้ไกรทองค่ะขออภัยไกรทองปราบชาละวันนะคะให้ปีนี้เขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยสามารถบริหารจัดการดำเนินการบริหารการเงิน
ได้เป็นอย่างดีนะคะสามารถดูแลในเรื่องของระบบบัญชีรายรับรายจ่ายในอย่างดีเยี่ยมไพ่ใบนี้บอกว่าชาวราศีพิจิกเป็นผู้ที่มีประสบการณ์นะคะและด้วยอุปนิสัยของชาวราศีพิจิกเองเป็นผู้ที่มีความระมัดระวังในทุกๆด้านของตัวเองเนี่ยสูงอยู่แล้วนะคะแล้วมาประกอบกับไพ่ไกลทองปราบชาละวันยิ่งมาสนับสนุนส่งเสริมบอกให้ทราบได้เลยนะคะว่าการเงินการทองของชาวราศีพิจิกเนี่ยไม่ขาดมืออย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะเพราะตัวท่านเองเป็นผู้ที่ชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะเกี่ยวกับในด้านของการเงินชอบในด้านของการบริหารการเงินและมีความระมัดระวังในด้านของการเงินเป็นอย่างดีเขาเรียกว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ในด้านการเงินเนี่ยที่ดีเยี่ยมอีกผู้หนึ่งเลยทีเดียวนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ไพ่ใบนี้จึงบ่งบอกว่าการเงินการทองของชาวราศีพิจิกไม่ขาดมืออย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะแถมซ้ำนะหยิบจับสิ่งใดแล้วมันมีการงอกเงยนะถ้าท่านค้าขายอยู่แล้วก็การค้าขายเนี่ยมีเกณฑ์การประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวและประกอบกับท่านเนี่ยมีความรักในสิ่งที่ชาวราศีพิจิกกำลังสรรสร้างและลงมือทำอยู่ด้วยแล้วก็โอ้โหท่านผู้ชมคะสิ่งเหล่านั้นยิ่งเกิดความจะเริ่นรุ่งเรืองรุ่งโรจน์โชดช่วงชัชวาลค่ะนะต่อมาค่ะเรามารับชมกันต่อนะว่าไพ่พรหมยานเนี่ยของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนะคะซึ่งมีอายุอนาม23ปีเต็มแล้วนี่นะบอกอะไรอีกไพ่ชุดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากท่านผู้ชมนะคะแม่นี่โอ้โหได้ไพ่ความมีเที่ยงนะคะเขาบอกว่าในเดือนกรกฎาคมนี้สุขภาพพลานามัยของคุณแม่นะคะของชาวราศีพิจิกแข็งแรงมากและในเดือนกรกฎาคมนี้หากชาวราศีพิจิกเองมีถ้าสะดวกนะคะหรือว่าว่างจากการทำงานหรือว่าท่านอยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่ท่านบางท่านอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศงานไกลกันไงนะคะแต่บางท่านอาจจะอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้ชิดกับคุณแม่เนี่ยนะคะในช่วงวันหยุดนะไพ่แนะนำเลยว่าให้พาคุณแม่เนี่ยไปปฏิบัติธรรมนะคะไปวัดใกล้บ้านไปปฏิบัติธรรมตามศาสนาค่ะนะในเดือนกรกฎาคมนี้คุณแม่ของชาวราศีพิจิกเนี่ยมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมฉันถึงอยากจะไปปฏิบัติธรรมตามศาสนานะในเดือนกรกฎาคมนี้คุณแม่คุณเนี่ยรู้สึกแบบมีความสุขรู้สึกแบบปลื้มปิติรู้สึกมีความสุขนะคะและต้องนอกจากจะปฏิบัติทำตามศาสนาแล้วนะฮะคุณแม่ของคุณยังมีความต้องการแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะไปยังทุกๆคนในวงการและในสังคมอีกนะคะซึ่งชาวราศีพิจิกเองก็สามารถจะเป็นส่วนร่วมนะคะแล้วก็พาคุณแม่เนี่ยไปวัดใกล้บ้านไปปฏิบัติธรรมตามศาสนานะคะและไพ่ใบนี้ยังบอกด้วยนะท่านผู้ชมว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายเนี่ยมีความจริงจังจริงใจกับชาวราศีพิจิกเนี่ยมากๆเลยการพูดคุยกันมีปฏิสัมพันธ์กันเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะรวมทั้งญาติพี่น้องนะคะเพื่อญาติพี่น้องที่เป็นท้องเดียวกันเนี่ยโอ้โหก็มีความเข้าจิตเข้าใจในชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นอย่างยิ่งนะคะดังนั้นเนี่ยหากชาวราศีพิจิกนะคะมีธุรกิจเป็นธุรกิจกงสีหรือกำลังดำเนินการทำธุรกิจใดหรือสร้างกิจการใดกิจการหนึ่งนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากคุณแม่จากเพื่อนสนิทแล้วก็รวมทั้งญาติพี่น้องของคุณด้วยความจริงจังและจริงใจนะส่วนในเรื่องของอาจจะเป็นทุนความรับรู้นะความทักษะกิมมิกต่างชาวราศีพิจิกเนี่ยมีอยู่ครบถ้วนอยู่แล้วนะคะนะเห็นไหมดีมากเลยทีเดียวไพ่แหมเลิศมากเลยไพ่สัจธรรมเนี่ยนะฮะนะและไพ่ใบนี้ยังบอกด้วยนะว่าหากชาวราศีพิจิกเองมีเกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนไปต่างประเทศเนี่ยเกณฑ์การเดินทางนั้นปลอดภัยด้วยนะอุบัติเหตุไม่มีนะคะมีเกราะแก้วทั้ง7ชั้นนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นอย่างดีเห็นไหมคะโอ้โหเห็นไพ่ใบนี้แล้วก็อาจารย์ดีมสี่ใครใจก็รู้สึกแหมอบอุ่น
แทนชาวราศีพิจิกมากๆเลยค่ะนะคะต่อแม่ค่ะท่านผู้ชมเรามารับชมกันต่อนะคะว่าไพ่พรหมยานเนี่ยบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกอีกค่ะนะเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะทางสถาบันพรหมยานค่ะได้จัดงานไหว้ครูงานใหญ่มากเลยท่านผู้ชมมีลูกศิษย์เนี่ยของท่านอาจารย์พรหมยานนะคะไปที่เขาเรียกที่นั่นเรียกว่ากองทัพเรือนะคะหอประชุมของกองทัพเรือนะโอ้โหสถานที่แบบกว้างใหญ่มากนะคะแต่ในวันนั้นลูกศิษย์ของท่านอาจารย์พรหมยานรวมทั้งอาจารย์บีมซีใครใจนะไปอยู่ในงานนั้นทำให้สถานที่แห่งนั้นแคบไปเลยทันทีนะคะมีลูกศิษย์เนี่ยมาถึง 3,000 มากกว่า 3,000 ชีวิตเลยนะคะในงานไหว้ครูในวันนั้นโอ้โหบรรยากาศดีมากๆทีเดียวท่านผู้ชมนะคะนี่ทวียิปอาจารย์บียิปซีคลายใจเนี่ยนะยังสงสัยอยู่เลยว่าปีหน้าเนี่ยหากมีวิธีการไหว้ครูเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าจะได้ปีหน้าเนี่ยจะได้จัดที่นี่อีกหรือเปล่าเพราะว่าที่นี่อาจจะเล็กไปแล้วนะฮะเบเองก็แอบคิดว่าบางครั้งอาจจะต้องไปจัดที่ศูนย์สิริกิติ์แห่งชาติอย่างแน่นอนเลยทีเดียวพระลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยเขามีทั่วโลกแล้วนะคะท่านผู้ชมนะแม่เรามารับชมกันต่อค่ะว่าไพ่พรหมยานเนี่ยบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกอีกค่ะนะโอ้โหได้องค์เทพพระพุทธองค์เทพพระพุทธนี่นะคะเขาบอกว่าในด้านของการติดต่อเจรจาการพูดคุยนะคะการปฏิสัมพันธ์ต่างๆระหว่างชาวราศีพิจิกกับบุคคลในวงสังคมมีการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวค่ะนะคะและอาจจะต้องได้พบปะสังสรรค์พูดคุยกับบุคคลต่างๆนี่นะคะทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะสิ่งที่ไพ่เตือนมานะคะก็บ่งบอกว่าให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีการตั้งสติของตัวเองให้ดีนำสติสัมปชัญญะเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะบอกให้คอยเตือนสติตัวเองว่าให้ตัวท่านเองเนี่ยมีการปฏิบัติดีพูดดีคิดดีทำดีนะคะพูดดีคิดดีทำดีท่านอาจจะในช่วงเช้าๆเนี่ยนะคะของทุกๆวันชาวราศีพิจิกก่อนตื่นนอนนะก่อนลุกจากที่นอนเนี่ยให้นอนนิ่งๆอยู่บนเตียงนะคะสัก5นาที10นาทีนะกล่าวคำขอบคุณสิ่งดีๆนะคะอย่างเช่นกล่าวขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกเลยนะคะที่ทำให้ตัวท่านเองมีชีวิตที่น่ารักที่ทำให้ตัวท่านเองมีชีวิตที่สามารถมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเนี่ยนะคะในชาติในสังคมและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้นะคะนะกล่าวขอบคุณแล้วกล่าวขอบคุณที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นางฟ้าเทวดาคุณพ่อคุณแม่สร้างตัวคุณมาให้ตัวคุณเองเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีพูดดีคิดดีนะคะให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะท่านผู้ชมกล่าวขอบคุณที่นอนกล่าวขอบคุณที่นอนที่ทำให้ตัวคุณเองเนี่ยนอนหลับสบายมาตลอดทั้งคืนนะกล่าวขอบคุณอากาศดีๆแอร์นะคะพัดลมที่ทำให้ตัวคุณเองนอนหลับเย็นสบายนะฮะกล่าวขอบคุณในวันดีๆที่เกิดขึ้นในเช้าวันใหม่และเป็นวันที่ตัวคุณเองมีความสุขตลอดทั้งวันและสามารถแบ่งปันเรื่องราวดีๆไปยังทุกๆคนในวงการทุกๆคนในสังคมทุกๆคนในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ได้เป็นต้นนะคะท่านผู้ชมอาจกล่าวขอบคุณสิ่งดีๆได้อีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวแล้วค่อยลุกมาจากที่นอนไปอาบน้ำอาบท่าหลังจากนั้นอาจนำตัวเองกลับไปที่ห้องพระนั่งสมาธิฝึกการเจริญสตินะคะหรืออาจไปออกกำลังกายขี่จักรยานนะคะหรือไปรดน้ำต้นไม้เดินเล่นตามสวนสาธารณะทำให้จิตใจของตัวท่านเองมีพลังนะคะท่านที่เกิดราศีพิจิกเห็นไหมและจะช่วยให้ตัวท่านเองมีในด้านของการปฏิสัมพันธ์การพูดคุยการติดต่อเจรจาเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีและมีสติสัมปชัญญะ
ที่ดีเลยนะคะชาวราศีพิจิกเห็นไหมโอ้โหไพ่สวยนะเนี่ยองค์เทพพุทธนะคะนะแต่บางครั้งเราจะต้องมีในด้านของการใช้มูเตลูทั้งในด้านของมูเตลูและในด้านของวิทยาศาสตร์เนี่ยควบคู่กันไปเลยทีเดียวนะคะชาวราศีพิจิกนะโอ้โหไพ่สวยนะทั้ง4ใบเนี่ยที่ผ่านมายังไม่มีไพ่ใบไหนที่เป็นไพ่ร้ายเลยนะคะมีแต่ไพ่ดีๆนะอาจเป็นเพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยดวงดีมากก็ได้นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมในวันนั้นนะคะในวันที่เบย์ยิปซีใครใจเนี่ยไปไหว้ครูที่กองทัพเรือนะคะนะวังเดิมนะคะแถวนั้นอยู่ใกล้ๆกันกับวัดอรุณนะคะและในช่วงเนื่องจากว่าเบย์ยิปซีใครใจเนี่ยก็ไปเช้าแล้วนะคะไปถึง7นาฬิกาแต่คิวที่จะได้รับกันครอบเสียนเนี่ยอยู่คิวที่แบบท้ายๆเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะเพราะลูกศิษย์ของท่านอาจารย์เขาไปกันช่วงตีสามตีสี่เลยทีเดียวนะคราวนี้กว่าอาจารย์บีฟซีใครใจจะได้ครอบเสียนเนี่ยนะคะในวันนั้นเนี่ยอาจารย์บีฟซีใครใจก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างดีเลยแล้วก็ตั้งใจนะคะในการรับพลังงานรับพลังอันศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์จากท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนะคะวันนั้นอาจารย์เบย์เนี่ยพอได้ครอบเสียงท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกก็ได้ไล่มนต์ไล่คาถาอันศักดิ์สิทธิ์มีพลังเข้าไปยังโสตประสาททำให้ร่างกายของอาจารย์บีฟซีใครใจเย็นวาบไปทั้งตัวเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมในตอนนั้นอาจารย์บีฟซีใครใจรู้สึกตัวรู้จิตรู้ใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะเนื่องจากเป็นผู้ที่ฝึกการเจริญสติและสวดมนต์ในทุกวันสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้หลงไม่ให้ไปตามกระแสสิ่งที่ยั่วยุนะคะในวันนั้นอาจารย์บีฟซีใครใจรู้สึกเย็นวาบเนี่ยไปทั้งตัวเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมและหลังจากนั้นนะคะความปราบปลื้มปิติยินดีค่ะจนกระทั่งน้ำตาแห่งความสุขเนี่ยไหลออกมาค่ะท่านผู้ชมเป็นภาวะการเป็นสถานการณ์ที่อาจารย์บีฟซีใครใจเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นตกใจดีใจปะปนกันอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์บีฟซีใครใจก็ควบคุมอารมณ์และจิตใจไว้ตลอดเวลาเลยทีเดียวค่ะนะเป็นสิ่งที่อาจารย์บีฟซีใครใจรู้สึกว่าเรียกได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์นะคะที่ท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกเนี่ยได้ครอบเสียรนี้กับเราแล้วได้นำครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดาเนี่ยมาเนรมิตในห้องประชุมนั้นให้มีพลังงานดีๆนะคะและส่งพลังงานดีๆเนี่ยมายังลูกศิษย์คนนี้นะคะโอ้รู้สึกดีมากๆเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหถึงบอกงี้ค่ะว่าปีหน้าเนี่ยที่กองทัพเรือนี่นะคะพื้นที่ไม่แน่ใจจะพอหรือเปล่านะคะอาจจะต้องไปถึงที่หอประชุมสิริกิติ์แห่งชาติแน่นอนเลยนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมมารับชมกันต่อว่าดวงชะตาของชาวราศีกรกฎเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะนะคะเดี๋ยวดูซิอุปทานโทษมารับชมกันต่อค่ะว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกค่ะประจำเดือนกรกฎาคมดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรค่ะเดี๋ยวอาจารย์บีมซีใครใจนะคะสับไพ่ออกมานะคะโอ้โหได้องค์เทพทักษะท่านผู้ชมคะไพ่ใบนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นไพ่เสียเป็นไพ่ร้ายนะองค์เทพทักษะเนี่ยนะองค์เทพทักษะนี่นะคะเป็นไพ่ร้ายเป็นไพ่เสียดังนั้นเนี่ยหากท่านที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยนะคะประทานโทษนะคะหากท่านที่เกิดเดี๋ยวเอานำสติกลับมาก่อนท่านผู้ชมหากท่านที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยนะคะมีไอเดียใหม่ๆมีเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยที่ต้องการเสริมสร้างและทำให้เขาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะท่านผู้ชมหาสมุดบันทึกสวยๆเนี่ยมาสักหนึ่งเล่มนะคะแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะทำใจนิ่งๆตัดสินใจให้แน่วแน่เฉียบขาดนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่วแน่มั่นคงเขียนเรื่องราวที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยรักนะคะและต้องการดำเนินการสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเป็นประโยชน์กับทุกคนในสังคมในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้นะคะเขียนเลยค่ะนะจดลงไปในสมุดบันทึกค่ะท่านผู้ชม
พื่อตัวท่านจะได้ไม่ปวดศีรษะนะคะเหมือนองค์เทพทักษะแบบนี้นะไพ่ใบนี้เขาบอกเลยนะบางทีมีความเยอะมีความฟุ้งนะคะคิดไม่ออกตัดสินใจไม่ถูกนะการที่ตัวท่านจะได้เขียนเรื่องราวดีๆข้อความดีๆลงไปในสมุดบันทึกจะทำให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยอ่านออกนะคะหรือคำนวณได้หรือว่าคิดออกนะคะว่าท่านจะดำเนินมองเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะให้จดลงไปเลยนะคะท่านผู้ชมนะจะได้ไม่ปวดศีรษะแบบนี้นะคะและไพ่ใบนี้บอกเลยนะว่าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจต้องเหนื่อยหน่อยนะคะอาจต้องเหนื่อยหน่อยทำอะไรด้วยตัวเองนะคะเห็นไหมดังนั้นเนี่ยถึงบอกไงว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนนะคะจากคุณแม่จากเพื่อนสนิทมิตรสหายจากญาติพี่น้องนะคะก็ไม่โดดเดี่ยวไม่โฮมโรนซึ่งแต่ตัวท่านเองต้องนำตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านี้นะคะนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องราวต่างๆนะคะยิ่งเป็นสิ่งที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องการสร้างและลงมือทำนำตัวเองเข้าไปใกล้ชิดเลยค่ะนะเข้าไปเก็บเกี่ยวความรู้เข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะคะเพิ่มทักษะเพิ่มกิมมิคเพิ่มความสามารถให้กับชาวราศีพิจิกนะก็ต้องออกเรี่ยวออกแรงหน่อยนะคะดำเนินการด้วยตัวของท่านเองนั่นแหละนะแต่ก็ยังดีนะคะยังมีวิธีลัดโดยที่ตัวชาวราศีพิจิกเองไม่ต้องมาสร้างล้อรถยนต์เส้นใหม่นะคะสามารถนำตัวเองเนี่ยเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ไปเรียนแบบผู้ที่เขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆเนี่ยได้เลยในทันทีเห็นไหมคะนะโอ้โหดีเลิศมากเลยทีเดียวและหลังจากนั้นนะคะชาวราศีพิจิกก็ต้องหามุมเงียบๆนะคะนะค่อยๆเขียนไปเลยว่าท่านต้องการวางแผนการอย่างไรที่ทำให้สิ่งที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์นะคะเขียนตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อสุดท้ายนะคะตั้งแต่ข้อ A จนถึงข้อ Z เลยว่าท่านต้องการดำเนินสร้างสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะมีการวางแผนและใส่ระยะเวลาเข้าไปอย่างแน่นอนชัดเจนนะคะเช่นภายใน2วัน2สัปดาห์2เดือนครึ่งปี1ปีนะคะท่านผู้ชมนะฮะวางแผนให้ดีดำเนินการให้ดีและสร้างลงมือทำในทันทีนะคะท่านผู้ชมดำเนินการไปตามสเต็ปที่ตัวชาวราศีพิจิกเนี่ยได้วางแผนเอาไว้ค่ะนะคะนะเห็นไหมและค่อยๆดำเนินการไปดำเนินการตั้งแต่ต้นจนเขาเนี่ยสามารถเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้นะคะพอเขาประสบเป็นรูปธรรมขึ้นมาประสบความสำเร็จแล้วและเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้นะคะชาวราศีพิจิกจะต้องมีการประเมินผลค่ะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำออกมาแล้วเป็นประโยชน์กับตัวท่านมากน้อยแค่ไหนเป็นประโยชน์กับบุคคลต่างๆในวงสังคมมากน้อยแค่ไหนเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะนำสิ่งเหล่านี้ออกไปเผยแพร่ออกไปแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมนะเห็นไหมโอ้โหสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะคะยิ่งตัวท่านเองเนี่ยคอยพัฒนาคอยดูแลเขาเนี่ยอย่างต่อเนื่องแบบกัดไม่ปล่อยด้วยความมีความอดทนมีระเบียบมีวินัยนะคะและให้เวลาเขาเนี่ยอย่างเต็มที่นะคะชาวราศีพิจิกนะคะในไพ่ก็บอกเลยว่าสิ่งนี้ตัวท่านเองอาจเหนื่อยหน่อยนะคะต้องสร้างลงมือทำได้ด้วยตัวเองนะคะนะโอ้โหอย่าลืมนะคะการที่หาสมุดบันทึกขึ้นมาสักหนึ่งเล่มเนี่ยก็จะช่วยทำให้ตัวท่านเองเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็คลายวิตกกังวลใจลงไปได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ต้องคอยเปิดสมุดบันทึกเล่มนั้นเนี่ยดูบ่อยๆด้วยนะคะท่านจะได้ไม่ลืมและท่านจะได้ดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่องนะคะให้ทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะท่านผู้ชมยิ่งท่านผู้ชมเนี่ยทำต่อเนื่อง21วันติดต่อกันหรืออาจจะทำต่อเนื่อง37วันต่อติดต่อกันหรือจะทำต่อเนื่องไปเลยนะคะภายในระยะเวลา1ปีโอ้โหดีเลิศมากทีเดียวท่านผู้ชมนะสิ่งนี้มีโอกาสประสบความสำเร็จและสิ่งที่จะตอบกลับมายังราศีพิจิกเองก็คือความภาคภูมิใจมิตรภาพนะคะการที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลต่างๆในวงสังคมในทุกๆคนในชาติและทุกๆคนบนโลกใบนี้ค่ะส่วนในด้านของรายได้นะคะชื่อเสียงเกียรติยศเดี๋ยวก็ตามมาค่ะท่านผู้ชมนะคะ
แอบมาเรามารับชมกันต่อนะคะชาวราศีพิจิกนะโอ้โหระหว่างที่อาจารย์บีอุซีใครใจได้จับและสัมผัสไพ่ดีนะคะก็มีความเย็นมากพลังงานเยอะมากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์บีอุซีใครใจจะเล่าให้เพื่อนๆฟังหลังจากที่อาจารย์บีอุซีใครใจเนี่ยได้รับพลังงานดีๆในวันที่ไปครอบเสียรกับท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกมาในวันนั้นนะคะตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้อาจารย์บีอุซีใครใจเวลาที่มีลูกดวงมารับคำพยากรณ์กับอาจารย์บีอุซีใครใจนะคะเพื่อนๆโอ้โหแบบรู้สึกพลังมาเต็มนะพลังมาเต็มเลยค่ะพลังงานดีๆเข้ามาเต็มเลยนะแล้วทำให้อาจารย์บีอิมซีใครใจรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีในด้านของการปฏิบัติดีคิดดีพูดดีควบคุมอารมณ์และจิตใจเนี่ยได้เยอะมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะและเวลามาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังเนี่ยเหมือนกับครูบาอาจารย์เนี่ยเขาช่วยเปิดนะคะทำให้มีความแม่นยำชัดเจนเนี่ยเป็นที่สุดเลยทีเดียวค่ะนะอ่ะต่อมาค่ะมาดูซิว่าไพ่พรหมยานบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกอีกนะคะใบนี้คือหนุมานกับนางเบญจกายค่ะท่านผู้ชมไพ่ใบนี้นะคะเขาบอกว่าชาวราศีพิจิกเองเนี่ยนะบอกแล้วตั้งแต่ใบแรกนะคะองค์เทพพระศุกร์ทำสิ่งใดก็ตามทำด้วยความรักนะมีความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจจริงมีการโฟกัสในสิ่งนั้นเนี่ยแบบแท้จริงแบบกัดไม่ปล่อยนะท่านผู้ชมทำด้วยความรักนะคะและส่งผลให้นะคะความท้าทายต่างๆของชาวราศีพิจิกเนี่ยง่ายมากเลยท่านสามารถกระโดดข้ามความท้าทายต่างๆไปได้อย่างดีเยี่ยมสามารถสร้างสรรค์นะคะวัดเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์นะผลงานออกมาได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะคะและไพ่ใบนี้หนุมานกับนางเบญจกายเนี่ยเขาบอกว่าให้ท่านเนี่ยรีบดำเนินการในทันทีอย่ารอนะเวลามีไอเดียปริ้งแวบขึ้นมานี่นะคะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่อาจารย์บอกแล้วนะว่าให้มีในด้านของสมุดบันทึกเนี่ยหนึ่งเล่มใช่ไหมคะเวลาท่านเนี่ยวางไว้ใกล้ๆมือเลยเวลาท่านมีไอเดียดีๆปริ้งแวบขึ้นมาท่านก็จดเรื่องราวดีๆเนี้ยไว้เลยนะคะจดเรื่องราวดีๆเนี่ยไว้ในสมุดนะคะท่านผู้ชมและคอยเปิดเขาดูเรื่อยๆนะเพื่อว่ามีไอเดียดีๆเนี่ยหลั่งไหลพรั่งพรูมาสู่ตัวท่านอีกนะคะในโซเชียลมีเดียเนี่ยอย่างเช่น YouTube เนี่ยนะคะมีครูรู้มีโค้ชมีครูบาอาจารย์ที่น่ารักเนี่ยหลายท่านเลยมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบ่งปันความรู้นะคะท่านผู้ชมลองเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลดีๆดูเผื่อว่าพบนะคะได้พบสิ่งที่ถูกจริตกับชาวราศีพิจิกนะคะแล้วนำสิ่งนั้นเนี่ยมาพัฒนามาอะแดปนะคะกับชาวราศีพิจิกส่วนรายการที่อาจารย์บีอิฟซีใครใจชอบเข้าไปรับชมเลยนะคะก็เป็นรายการของไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกค่ะนะและก็ยังมีรายการของท่านอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีครูเงาะนะคะอาจารย์รุ้งอาจารย์พรล่านะคะอาจารย์สิกสรรปั้น YouTube นะคะแล้วก็มีโค้ชเกี่ยวในด้านการเงินเนี่ยหลายท่านเลยทีเดียวนะตอนนี้ก็จะมีน้องแน็กนะคะน้องแน็กศิวกรค่ะโอ้โหน้องเขาเก่งมากๆเลยทีเดียวอาจารย์มีอยู่สี่ใครใจเนี่ยเข้าไปรับชมและติดตามอ๋อแล้วมีรายการอีกรายการนึงที่อาจารย์มีอยู่สี่ใครใจนะคะขอแนะนำให้กับเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปรับชมเลยรายการนี้ดีมากรายการนี้เป็นของท่านอาจารย์ปริญแก้ววัชรพลแห่งรายการรวยเฮงเก่งดีนะคะท่านผู้ชมเข้าไปรับชมนะโอ้โหรายการนี้เป็นรายการคุณภาพพลิกชีวิตของหลายๆท่านยังมาแล้วโดยเฉพาะชีวิตของอาจารย์บียูซี่ใครใจด้วยค่ะนะคะโอ้โหท่านลองเข้าไปรับชมรับฟังดูพลังเต็มๆเลยค่ะพลังงานมาเต็มค่ะนะต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะมารับชมกันอีกว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะคะพระพรหมยานบอกอะไรอีกนี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้โหใบนี้คือองค์พระแม่นางขวักค่ะเขาบอกว่าความรักเนี่ยของชาวราศีพิจิกเนี่ยดีมากเลยทีเดียวนะคะนะโดยเฉพาะท่านที่แต่งงานแล้วนะคะคู่ครองความรักมีการคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่เนี่ยชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นอย่างดีนะมีความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่เนี่ย
ดีต่อกันมากๆเลยนะคะเห็นไหมได้องค์พระนางกวักพระแม่นางกวักนะคะท่านผู้ชมดีมากเลยและสำหรับท่านที่แต่งงานยังไม่ได้แต่งงานนะแต่เป็นแฟนกันมานานแล้วเนี่ยความรักก็มีการพัฒนากันเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยเช่นกันนะคะและสำหรับท่านที่ยังไม่มีใครเลยนี่นะคะในไพ่บอกหมดเลยว่าในเดือนกรกฎานี้นะคะชาวราศีพิจิกเป็นโอกาสดีเป็นจังหวะดีที่ตัวท่านเองอาจมีคนพิเศษคนถูกจิตถูกใจเนี่ยเข้ามาหาท่านนะคะเห็นไหมโอ้โหไพ่สวยมากมากเลยทีเดียวและยิ่งท่านใดที่เคยทะเลาะเบาะแว้งกันโกรธกันงอนกันแล้วห่างหายกันไปนานไพ่พระแม่นางกวักบอกเลยนะคะเขาจะกลับมาภายในเดือนกรกฎาคมนี้แหละชาวราศีพิจิกสำหรับท่านที่มีหุ้นส่วนนะคะหุ้นส่วนเป็นคนจริงจังจริงใจกับชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นอย่างยิ่งนะและสามารถที่จะช่วยบริหารจัดการดำเนินงานดึงในด้านของผลงานเข้ามายังธุรกิจกิจการของท่านเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมโดยเช่นกันค่ะนะโอ้โหท่านผู้ชมดวงของชาวราศีพิจิกนี่ดวงดีนะเนี่ยมีไพ่ที่เป็นพลังงานดีๆเนี่ยหลายใบเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมเรามารับชมกันต่อว่าไพ่พรหมยานไพ่อันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกนี่นะคะบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกอีกค่ะนะโอ้โหระหว่างที่อาจารย์บียิปซีใครใจได้จับได้สัมผัสไพ่เนี่ยมีพลังงานมากๆค่ะใบนี้โอ้ยดีท่านผู้ชมค่ะใบนี้นะคะคือองค์พระพิฆเนศนะคะปรางราชาโชคโอ้โหเขาบอกว่าสุขภาพพรรณมัยของชาวราศีพิจิกเนี่ยให้ระมัดระวังในด้านของการวิงเวียนศีรษะการปวดศีรษะเนี่ยให้มากแม่นะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในด้านของความวิตกกังวลใจในเรื่องของงานความวิตกกังวลใจในเรื่องของความรักความวิตกกังวลใจในเรื่องของการเงินเข้ามาเยอะใช้เงินไม่ทันนะเลยปวดศีรษะแบบนี้ให้ระมัดระวังนะคะบางท่านเนี่ยก้มก็เวียนศีรษะเงยก็เวียนศีรษะนะคะดังนั้นเนี่ยหากเป็นเยอะให้ไปพบแพทย์นะคะท่านผู้ชมนะโอ้โหต่อแม่ค่ะเรามารับชมกันต่อว่าไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานรัตนยานพิโมกบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกอีกค่ะนะโอ้โหช่วงนี้นะคะท่านอาจารย์พรหมยานเนี่ยโอ้โหงานเยอะมากนะคะและลูกศิษย์เนี่ยทั่วโลกเลยจริงๆนะประมาณเดือนตุลาคมนี้ท่านอาจารย์พรหมยานก็มีโปรแกรมไปการสอนมีโปรแกรมสอนนะคะที่ประเทศอังกฤษค่ะดังนั้นนะคะท่านใดที่อยู่อังกฤษอยู่ละแวกนั้นนะคะสามารถบินมานะคะที่ประเทศอังกฤษมาลงทะเบียนเรียนกับท่านอาจารย์พรหมยานของอาจารย์บีมซีใครใจได้นะคะอ่ะต่อมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามารับชมกันต่อนะว่าไพ่บอกอะไรอีกนะคะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมพระรามแผลงสอนไพ่พระรามแผลงสอนนี่นะคะท่านผู้ชมก็บอกว่าดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะตัวท่านเองเนี่ยนะได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะการตัดสินใจต่างๆของชาวราศีพิจิกมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะคะและไพ่บีนี้บอกว่าสุขภาพพรรณมัยของคุณพ่อฮะให้ระมัดระวังในเรื่องของข้อเรื่องของเอ็นเรื่องของกระดูกให้ดีช่วงนี้คุณพ่ออาจจะปวดเมื่อยปวดข้อปวดกระดูกเส้นยึดนะคะชาวราศีพิจิกพาคุณพ่อไปเอ็กซ์เซอร์ไซส์ออกกำลังกายนะคะนะหรือพาคุณพ่อเนี่ยไปสปาไปนวดนะคะก็จะดีนะยืดเส้นยืดสายของคุณพ่อก็ดีมากสำหรับท่านที่ตกงานอยู่มีเกณฑ์กันได้งานนะคะสำหรับท่านที่ไปสอบสัมภาษณ์งานต่างๆนะคะสอบก็พอสอบรับราชการในหน่วยงานต่างๆมีโอกาสประสบความสำเร็จด้วยนะคะนะชาวราศีพิจิกแหมดวงดีมากๆเลยทีเดียวนะคะต่อมาค่ะท่านผู้ชมมารับชมกันต่อนะว่าไพ่พรหมยานนะคะบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกอีกค่ะโอ้โหพญาราชสีนี่ไงอาจารย์บีฟซีคลายใจถึงบอกไงว่าชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ทำสิ่งใดทำด้วยความรักและเป็นผู้ที่มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องราวต่างๆมีการวางแผนที่ดีนั่นเองสิ่งเหล่านี้นะเลยส่งผลให้ชาวราศีพิจิกเนี่ย
การงานอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะมีสามารถนำประสบการณ์ชีวิตนำความรู้นำความสามารถเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงนะคะสร้างความสำเร็จสร้างความเจริญเติบโตนะคะให้กับองค์กรและหน่วยงานของชาวราศีพิจิกเนี่ยได้อย่างดีรวมทั้งหากท่านเนี่ยทำธุรกิจของตัวเองธุรกิจของท่านเองก็ได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆในครอบครัวดีเห็นไหมแล้วก็ยังส่งผลให้ธุรกิจของท่านเนี่ยมีเกณฑ์การเจริญเติบโตประสบความสำเร็จนะคะแหมไพ่ดูมาใกล้จะจบแล้วเนี่ยหลายใบดีมากเลยแสดงว่าดวงของชาวราศีพิจิกเนี่ยสวนกระแสนะดวงดีหยิบจับสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จค่ะสวนกระแสโลกเลยทีเดียวนะคะนะเห็นไหมโอ้โหเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ธุรกิจหน้าที่การงานยิ่งดีและสำหรับท่านใดนะคะที่ไปสอบงานสมัครงานเอาไว้นะคะมีเกณฑ์การเรียกตัวมีเกณฑ์การได้งานสำหรับท่านที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานและองค์กรอยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยค่ะนะเห็นไหมสำหรับท่านที่ได้เขียนคำร้องขอย้ายไว้มีเกณฑ์การโยกย้ายไปตามภูมิลำเนาที่ท่านต้องการนะโอ้โหไพ่พรหมยานของท่านอาจารย์พรหมยานและท่านอาจารย์พิโมกเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวท่านผู้ชมนะคะแม่ค่ะมารับชมกันต่อว่าไพ่พรหมยานบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกอีกนะคะโอ้โหดวงของชาวราศีพิจิกนี่ดวงดีมากๆนะคะท่านผู้ชมในเมื่อดวงชะตาของท่านเนี่ยดวงดีอย่างนี้อยู่แล้วนะคะให้ท่านเนี่ยเปิดจิตเปิดใจยอมรับในความโชคดีในความดวงดีของท่านนะอย่าลังเลอย่าสงสัยนะคะนะเวลาท่านไปรับคำพยากรณ์กับท่านอาจารย์ใดๆก็ตามแล้วเขาบอกว่าท่านดวงดีให้ท่านเชื่อเปิดจิตเปิดใจอย่าลังเลอย่าสงสัยความลังเลและความสงสัยมันเป็นตัวบล็อกค่ะท่านผู้ชมมันเป็นตัวบล็อกความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งการปิดกั้นพลังงานดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยรับสิ่งดีๆไปค่ะท่านผู้ชมนะต่อมาเคโอ้โหองค์เทพพฤหัสบดีเขาบอกว่าที่บ้านนะคะที่บ้านของชาวราศีพิจิกเนี่ยมีนางฟ้าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองดีมากแล้วบ้านหลังนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงนะคะเห็นไหมมีองค์เทพพฤหัสบดีมาด้วยแล้วยังมีพระรามแผลงสอนอีกนะเขาเรียกว่านางฟ้าเทวดาเจ้าที่เจ้าทางมีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะคอยให้โชคให้ลาภแล้วยิ่งบ้านท่านใดนะคะมีธุรกิจกิจการอยู่ในบ้านของตัวเองแล้วก็ธุรกิจกิจการนั้นมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งชวดชงชัชวาลค่ะนะโอ้โหดูสิเนี่ยดวงดีมากๆเลยทีเดียวชาวราศีพิจิกนะส่วนเรื่องโชคลาภมีนะคะนะโชคลาภของท่านเนี่ยมาจากการเดินทางค่ะทั้งใกล้ทั้งไกลนะเรียกว่าการเดินทางเนี่ยมีโชคลาภนะเกณฑ์การเดินทางโชคลาภดีและมีโอกาสได้การเดินทางเนี้ยมีโอกาสได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆเนี่ยซึ่งอยู่ปลายทางด้วยนะคะชาวราศีพิจิกต่อมาค่ะมารับชมกันต่อว่าไพ่พรหมยานอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกอีกค่ะนะเดี๋ยวจันเบียร์ยิ้มสี่ใครใจสับไพ่ก่อนนะคะโอ้โหพลังงานเขาเยอะมากๆทีเดียวท่านผู้ชมนะแม่ค่ะนี่โอ้โหได้องค์เทพหนุมานเห็นไหมโอ้โหนี่การดำเนินชีวิตของชาวราศีพิจิกดีมากนะการเงินการทองไม่ขาดมือทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภนะคะนะดวงดีมากๆเพียงแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยชาวราศีพิจิกจะต้องดำเนินการด้วยตัวเองนะจะต้องดึงศักยภาพดึงความสามารถของตัวเองเนี่ยเข้ามานะมาใช้ดึงสิ่งที่อยู่ในตัวของตัวท่านเองเนี่ยออกมาใช้นะคะมีการมีโอกาสประสบความสำเร็จในอย่างดีนะและให้มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยให้มากๆให้มีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนะคะทำแล้วมีโอกาสประสบความสำเร็จมีความราบรื่นนะคะ
การดำเนินชีวิตเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีรอดปลอดภัยนะคะชาวราศีพิจิกอย่าลืมนะท่านต้องมีความเป็นตัวของตัวเองนะนะคะดึงศักยภาพดึงความสามารถของตัวท่านเองเนี่ยมาใช้ The show must go on นะคะท่านผู้ชมนะและอาจารย์ปิยุกต์ศรีไทยใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยจบลงแล้วนะคะอาจารย์บียุสีใครใจต้องขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆพี่ๆและลูกค้าทุกๆ ท่านทุกๆคนทั่วโลกโดยเฉพาะชาวเยอรมนีอเมริกาไอซ์แลนด์นอร์เวย์รัสเซียจีนฮ่องกงคอร์เรียลาวกัมพูชาเวียดนามพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและพี่น้องคนไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกเข้ามารับชมคลิปดีๆของอาจารย์บียิปซีใครเจอกันครั้งใดก็ไม่เคยลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดขอบคุณและกด Super Thanks ให้กับอาจารย์บียิปซีใครใจค่ะก่อนจากกันอาจารย์บียิปซีใครใจขอให้เพื่อนๆพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นและกลับมาพบกับคลิปดีๆของอาจารย์บิยุปซีใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีค่ะ